ก็มี4เรื่องค่ะใช่ก็กลิ่นมาลีนะคะช่องวันแล้วก็โนราหงโลงค่ะแล้วก็ตาคลีค่ะแล้วก็เที่ยว2ค่ะ10เดือน10ค่ะแต่ละบทกับคาแรคเตอร์มันแตกต่างไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยก็เหมือนสมมติว่านี่ก็เป็นพีเรียดค่ะเรื่องภาษาก็ยากใช่ก็ท้าทายกับนีน่ามากๆเลยค่ะใช่แล้วก็โนราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นปัจจุบันใช่ก็จะเป็นหนังผีเป็นละครผีอีกแบบหนึ่งค่ะใช่แล้วก็ที่สองก็จะเป็นหนังผีเลยหนังผีเลยค่ะใช่ก็มันเหมือนตอนสมัยก่อนนี่แหละแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาขนาดพีเรียดใช่ตาคลีก็จะเป็นไซไฟไม่เหมือนกันเลยแต่ละเรื่องนี่คือเวลาที่เราจะรับบทแต่ละเรื่องเราเลือกเองไว้นี่นะหรือว่าแบบเขาจะทักมาค่ะแล้วก็ถ้ามัมมี่ก็จะมาถามว่าอาจจะเอาไหมโอเคไหมก็แม่ไม่ได้บังคับเลยค่ะจะเอาเรื่องนี้ไหมเอาหนูเป็นคนชอบเล่นแบบไซไฟพวกพีเรียดอะไรเงี้ยค่ะชอบหนังผีด้วยเราเริ่มจากอะไรเริ่มจากที่รู้สึกว่าชอบอยากเล่นอย่างไรไหมถ้ามากที่สุดอยากเล่นหนังผีค่ะเนาะแค่สองเรื่องแล้วเนี่ยมีสองเรื่องแล้วทำไมใช่ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าพอเล่นหนังผีแล้วมันท้าทายตัวเองแล้วก็มีความสนุกด้วยได้เจอพี่ๆด้วยใช่ชอบหนังผีมากกว่ากลัวผีไหมกลัวไม่คือมันก็อยากทำความรู้จักกับพี่ผีด้วยพี่ที่มันเป็นผีพี่ที่เป็นผีค่ะไม่ผีจริงจริงเหรอโอเคขอโทษก็คืออยากรู้จักกับพวกพี่ที่แบบเล่นเป็นผีแบบพวกครูอ่ะพี่ผีถามว่าพี่ผีคือเราหรือว่าเราถึงต้องอยากทำแบบว่าเหมือนเรียนรู้ด้วยคนที่ใช่เป็นครูด้วยไงสมมติว่าสื่อสารได้แต่นอกจากผีแล้วมีอะไรเพิ่มอยากเล่นไซไฟก็ได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วอายุแค่นี้เล่นมากกว่าก็ไม่รู้อะพูดไม่ออกเลยพี่ชอบไหมกับการในวงการที่แบบว่าชอบค่ะชอบแบบอยู่ในวงการชอบค่ะเป็นคนสอนอะไรหรอบ้างก็ตอนเด็กเล่นมาตั้งแต่เด็กก็ให้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะสมมติว่าเรียนเรื่องพวกสมมติไม่ใช่สิถ้าแสดงเรื่องพวกหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกหมออะไรอย่างงี้แล้วก็เราก็เรียนรู้ใช่แล้วก็ฟังเรื่องไบเซปเรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็ฟังแล้วเวลาเราไปเรียนวิทย์ก็ตอบครูได้ใช่ดูเอาไปใช้เลยแล้วครูบอกทําไมถึงรู้เพราะว่าฉันอยู่ในฉากใช่ฉันไม่รู้คุณหมอใช่ก็ช่วยค่ะใช่เรื่องพีเรียดก็ช่วยสังคมบ้างประวัติศาสตร์บ้างบางคนผ่านผู้ใหญ่รับบทอะไรก็ยังเหนื่อยเลยแม่เราเหนื่อยไหมได้เลยไม่เหลียวไม่คือหนูชอบไงหรือชอบการแสดงแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าแบบหนูเคยเล่นพรหมลิขิตจากบ่ายสามถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งไม่ง่วงเลยไม่ง่วงแต่ว่าจะมีใช่ขนาดที่พี่นอนเลยนอนคือหนูแบบแม่แต่ว่าหนูอ่ะจะมีความง่วงๆนิดนึงตอนเวลาที่หนูจะนอนปกติก็คือ2ทุ่มแต่ถ้าเกิน2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเอเนอร์จิกเหมือนเดิมถ้าเลยเวลานอนของเราแล้วใช่ก็คือไม่ง่วงอีกเลยทำงานแล้วเวลานอนมันเปลี่ยนอะไรล่ะเวลาทำงานแล้วเวลาของเราก็เปลี่ยนไปการใช้ชีวิตต่างมันก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนเวลานอนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไปถามหมอมาหมอก็บอกว่าต้องนอนหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วหนูก็เลยแบบฮะขนาดเล่นหนังเลิกสามทุ่มยังมีเลยอ่ะแล้วหนูก็เรื่องความสูงเรื่องกระดูกรักษาตัวด้วยค่ะใช่เรื่องสุขภาพไม่ค่ะแค่แม่อยากไปเช็คว่าสุขภาพเป็นไงบ้างสมมติว่าถ้านอนดึกแล้วมันจะเป็นยังไงก็แบบจะได้เอามาแบบสมมติใช่แล้วใช่แล้วก็ดูสุขภาพด้วยค่ะแล้วบอกว่าเราไม่ค่อยได้ไปเรียนยังไงบ้างกับเพื่อนที่โรงเรียนทำงานอย่างคือไม่ได้ไปเลยอ่ะโรงเรียนคือไม่ได้ไปเลยแต่ว่าเพื่อนก็ช่วยแบบส่งกันบ้านมาให้แล้วก็ก๊อปปี้ลงหนังสือใช่คิดถึงเพื่อนไหมแบบคิดถึงมากคิดถึงมากก็คืออยากอยู่แบบพวกไซน์โปรเจกต์อยากช่วยเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งครูหนูอะเรื่องหนูเป็นหัวหน้ากลุ่มอะแล้วหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอะแล้วหนูก็เลยต้องเปลี่ยนให้เพื่อนหนูมาเป็นหัวหน้ากลุ่มแทน
แล้วหนูก็เป็นตัวช่วยใช่ถ้ามีเวลาก็ยังไปอยู่ยังไปอยู่ค่ะถ้ามีเวลาไปให้ได้เถอะเพราะว่าจะได้ไปจดการบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งมาตัวแค่นี้เองทำงานหนักแล้วแบ่งเวลาด้วยเลยเป็นยังไงบ้างก็ชื่นชมที่เราบอกว่าเราตรงกว่าหนูไม่รู้อ่ะหนูคิดว่าหนูทำไปเรื่อยๆหนูไม่เคยเหนื่อยแล้วหนูชอบมากๆโดยที่หนูเวลาหนูเคยไปได้ยินอันนี้มาก็คือเขาบอกว่าถ้าทำอะไรที่ชอบอะเวลามันจะผ่านไปเร็วมากซึ่งหนูอะชอบมากๆหนูชอบการแสดงการร้องการเต้นไปโรงเรียนหนูก็ชอบใช่ก็คือทำไปแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยอะทำแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยค่ะใช่ดูหน้าเราดูพี่หนูเลยว่าแบบว่าแฮปปี้มากหนูแฮปปี้จริงๆหนูแฮปปี้มาก